กลับมาพูดเรื่องความแรงของแผ่นดินไหวกันต่อนะครับมาตรวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยมีอยู่2มาตรนะฮะมาตรแรกเนี่ยคือมาตรที่เราเรียกว่ามาตรริกเตอร์นะครับซึ่งวัดจากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมานะฮะแบ่งเป็น9ระดับคือ 1-9 นะฮะมาตรอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นมาตรที่เขาเรียกว่ามาตรเมอร์คิวรีนะฮะซึ่งแสดงความเสียหายของบ้านเรือนหรือสถานที่อยู่เนี่ยในเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่าพอไปไปมาเนี่ยคนยังคงติดริกเตอร์อยู่ก็นิยมใช้ริกเตอร์สเกลมากกว่าตอนหลังๆริกเตอร์สเกลก็เลยมีการเขียนความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมเข้ามาด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราเคยเจอแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันแล้วก็เกิดสึนามิเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาดูกันนิดนึงนะครับในเรื่องนี้นะฮะลองมาดูมาตรริกเตอร์ก่อนนะครับมาตรริกเตอร์เนี่ยจำง่ายๆแบ่งเป็น1ถึง3นะฮะ1ถึง3นี่ไม่รู้สึกฮะเรารู้สึกไม่ได้นะฮะต้องเป็นคนพิเศษที่ไวเท่านั้นเนี่ยถึงจะรู้สึกได้นะเพราะฉะนั้น1ถึง3เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีความเสียหายอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นแผ่นดินไหวเบานะฮะเบามาก3ถึง4ริกเตอร์เนี่ยเราจะรู้สึกได้นะฮะรู้สึกแบบไหนถ้าเราเคยนอนอยู่หรืออยู่ในบ้านแล้วมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปแล้วรู้สึกผันสั่นไหวเนี่ยอันนั้นคือประมาณ3ริกเตอร์นะฮะ3ถึง4นะฮะ4เนี่ยอาจจะมีการโคมไฟที่แขวนอยู่ห้อยมีการแกว่งบ้างกรอบหน้าต่างอาจจะสั่นนะครับ5ถึง6เนี่ยเริ่มเกิดความเสียหายบ้างในกรณีที่อาคารบ้านเรือนนั้นค่อนข้างจะไม่แข็งแรงพอนะครับคนจะรู้สึกได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นจะมีเริ่มมีความตื่นตระหนกเกิดขึ้นนะฮะมีความเสียหายถ้าตึกที่โครงสร้างไม่ดีหรือไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการต่อสู้กับแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีการเสียหายคือมีการแตกได้นะฮะ6-7เนี่ยนะฮะขึ้นไปเนี่ยก็ประชาชนแตกตื่นมีความเสียหายต่อโครงสร้างตึกนะฮะในกรณีบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นที่เฮติเนี่ยเกิด6ริกเตอร์แต่ว่าค่อนข้างจะตื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงนะโครงสร้างของอาคารที่เฮติมีปัญหาด้วยนะครับก็มีการถล่มในหลายอาคารในหลายอาคารความเสียหายก็จะเยอะนะถ้าเป็นประเทศที่มีการเตรียมตัวดีๆอย่างชิชิลีเนี่ยนะไหวมากกว่า6ริกเตอร์นะครับแล้วก็แต่ว่าอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะทนแรงไหวนั้นได้นะครับ7-8เนี่ยอันนี้ใหญ่ละนะฮะตึกส่วนใหญ่จะถล่มนะครับพวก7-8ขึ้นไปเนี่ยเกิดไม่บ่อยฮะเกิด10กว่า20ครั้งนะฮะอาจจะประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือนละครั้งนะฮะในบริเวณที่มีการไหวเนี่ยเยอะซึ่งโชคดีนะฮะบริเวณที่เป็นขอบของพื้นทวีปเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่ในบริเวณที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นนะครับถ้าเป็น8-9เนี่ยนานๆครั้งเกิดทีนะฮะหลายๆปีบางครั้งเว้นช่วงเป็น100ปีบ้างมันเหมือนกันในบางพื้นที่นะฮะถ้าเพิ่ง9ริกเตอร์เนี่ยอย่างที่เกิดที่สึนามินี่บริเวณในบริเวณใกล้เคียง9ริกเตอร์เนี่ยจะมีความเสียหายค่อนข้างจะมากนะทุกอย่างถูกทำลายหมดนะฮะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่2ครั้งนะครั้งแรกเนี่ยบันทึกไว้ในพงศาวดารโยนกหรือพงศาวดารเหนือนะฮะพุทธศักราช1003ก็คือประมาณ 1,500 ปีมาละ 1,500 กว่าปีมาละนะก็มีการไหวแล้วก็ทำให้เรียกว่าโยนกนครหลวงเนี่ยยุบลงเป็นหนองอันใหญ่เพราะนั้นเราก็พยายามที่จะประมาณเนี่ยเราก็ประมาณได้ว่าน่าจะเป็นประมาณ8-9ริกเตอร์นะฮะตอนนั้นเนี่ยโยนกอยู่ที่ไหนโยนกอยู่ตรงทางด้านตอนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะฮะของเราเนี่ยก็อาจจะประมาณแถวๆเชียงใหม่เชียงรายนะฮะขึ้นไปทางเหนือทางตอนนั้นนะครับสำหรับแผ่นดินไหวเล็กๆเนี่ยมีบันทึกไว้หลายครั้งเหมือนกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อสอบที่เกี่ยวข้องนะข้อใดคือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวคลื่นสึนามิโลกหมุนน้ำขึ้นน้ำลงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะฮะสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับข้อ4นะสึนามินั้นเป็นผลนะฮะเป็นผลของของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับมีคำถามสึนามิออกมาเหมือนกันเช่นการเกิดสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547เกิดจากการชนของแผ่นทวีปใดอันนี้ครอบคลุม2เรื่องนะคือเรื่องแผ่นทวีปด้วยนะฮะแผ่นที่ชนคืออะไรนะฮะเราเนี่ยนะฮะเราเนี่ยอยู่บนแผ่นที่เราเรียกว่าแผ่นยูเรเซียคือยุโรปกับเอเชียนะฮะส่วนแผ่นที่ขยับเข้ามาทางด้านอันดามันเนี่ยคือแผ่นออสเตรเลียอินเดียเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ1ครับออสเตรเลียอินเดียและยูเรเซียนะครับนะฮะถัดไปนะครับมาตราที่ใช้บอกความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวคือข้อใดนะฮะมี2อันฮะไม่ริกเตอร์ก็เมอร์คิวรีเมื่อกี้บอกแล้วริกเตอร์นั้นคือพลังงานนะครับเมอร์คิวรีคือความเสียหายเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ2แต่ปัจจุบันนี้แทบจะแยกไม่ออกนะระหว่าง2มาตรานี้นะฮะเพราะว่าเปลี่ยนไปเขียนรายงานในเรื่องของความเสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้ข้อสอบล่าสุดเลยนะฮะแพทเมื่อปีนี้แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยจะมีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศใดนะไทยพม่าลาวและอินโดนีเซียที่ตัดได้เลยคือลาวนะลาวนี่เหมือนกับคนที่ไม่เคยเล่นลอตเตอรี่แล้วมีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่ไหมไม่มีลาวเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่นอกนะรอยต่อเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวในลาวเนี่ยน้อยมากนะฮะก็จะมีไทยคือในประเทศเราเองพม่าแล้วก็อินโดนีเซียนะตรงนี้ต้องมาดูที่ความถี่แล้วครับไทยเนี่ยเกิดไม่บ่อยครั้งนักนะฮะหลายๆปีเกิดทีนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยเกิดบ่อยแต่ค่อนข้างจะไกลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะรู้สึกจะแผ่นดินไหวจากอินโดนีเซียไม่ค่อยมากนักเมื่อเทียบกับพม่านะครับพม่าเนี่ยเป็นบริเวณที่เวลาเกิดแผ่นดินไหวแล้วเรารู้สึกได้เสมอๆนะฮะเพราะฉะนั้นมักมีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศใดคําตอบคือประเทศพม่านะครับนะฮะค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะการวัดขนาดของแผ่นดินไหวตามเมอร์คิวรี่สเกลใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับเปรียบเทียบพลังงานกับระเบิดปรมาณูจากพลังงานที่ปล่อยออกมาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือจากความรู้สึกของคนที่ได้รับความเสียหายนะฮะเมื่อกี้บอกแล้วเมอร์คิวรี่นั้นเกิดจากมาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์นะครับทีนี้มาดูเรื่องคลื่นแผ่นดินไหวครับคลื่นแผ่นดินไหวนั้นมีอยู่2ชนิดนะครับคลื่นตัวคลื่นในเนื้อแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือมีคลื่นชนิด P ซึ่งเป็นคลื่นตามยาว P ย่อมาจากว่า primary นะฮะรูปที่เห็นเนี่ยเป็นคลื่นตามยาวตัวกลางจะมีการอัดขยายกันไปในตัวกลางนะฮะคลื่นชนิด S นะฮะซึ่งเป็นคลื่นตามขวางนะครับเป็นการสายนะฮะนึกง่ายๆว่าเป็นยังไงถ้าเป็น P เนี่ยเราจะโยกไปข้างหน้าถอยหลังนะฮะถ้าเป็น S เนี่ยเราจะสายซ้ายขวานะครับคลื่นทั้งสองชนิดนี้ในหินเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่างกันนะฮะคลื่นชนิด P นั้นจะเคลื่อนที่เร็วกว่าคลื่นชนิด S นะฮะโดยคลื่นชนิด P เนี่ยมีความเร็วประมาณ 5-7 กิโลเมตรต่อวินาทีส่วนคลื่นชนิด S เนี่ยมีความเร็วประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีผลทำให้เกิดอะไรครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวสถานีวัดแผ่นดินไหวแต่ละสถานีเนี่ยจะได้รับคลื่นทั้งสองชนิดเนี่ยที่เวลาต่างกันคือเนื่องจากเจ้า P เนี่ยวิ่งเร็วกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมาถึงก่อนเจ้า S วิ่งช้ากว่ามันจะมาถึงที่หลังทีนี้เนื่องจากว่าความเร็วของคลื่นมันต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคลื่นทั้งสองอันเนี่ยมันมาถึงต่างกันมากก็แสดงว่าจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวกับสถานีเนี่ยอยู่ห่างกันเยอะนะฮะนะเพราะว่าถ้าระยะห่างมากๆเนี่ยก็จะใช้เวลามากไปด้วยผลต่างของเวลาก็จะมากขึ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราใช้ผลต่างของเวลาระหว่างคลื่นชนิด S และคลื่นชนิด P เนี่ยในการหาระยะระหว่างแผ่นดินไหวน
นะยกตัวอย่างเช่นในกราฟนี้นะฮะอันนี้เป็นการสั่นใน3แกนเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่แกนหนึ่งซึ่งมันไม่มีการสั่นอันที่2นะฮะคืออันล่างนะฮะอันเนี้ยมีคลื่นชนิด P เข้ามานะฮะเริ่มต้นมีคลื่นชนิด P เข้ามานะครับแล้วก็มีคลื่นชนิด S ตามมาทีหลังเราจะเห็นว่าในทิศนี้เนี่ยสองทิศเนี่ยมีคลื่นปรากฏเข้ามานะฮะช่วงห่างเนี่ยประมาณ10วินาทีซึ่งทำให้เราสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างไปแค่ไหนนะครับซึ่งโดยทั่วไปเขาจะทำเป็นกราฟเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ายิ่งห่างมากๆนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย2,000กิโลเมตรนะครับมันจะอยู่ห่างกันสักประมาณ2นาทีพอไปที่6,000นะฮะก็จะห่างกันประมาณ5นาทีแยกออกไปเป็นลำดับนะฮะเพราะฉะนั้นในการหาศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะใช้สถานีอย่างน้อยประมาณ3สถานีเพื่อจะหาว่าแผ่นดินไหวนั้นไปเกิดที่ไหนบ้างนะฮะคือถ้าเรามี1สถานีเราจะได้เส้นวงกลมเส้นหนึ่งสมมติว่าอย่างในที่นี้เนี่ยสมมติสถานีที่อังกฤษนะฮะพบว่ามีแผ่นดินไหวอยู่ห่างไป 4,800 กิโลเราก็ลากวงกลมได้1วงนะฮะทุกจุดบนเส้นรอบวงกลม 4,800 กิโลนี่คือบริเวณที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้เอาสถานีที่2มาที่นิวยอร์กวัดได้ 2,800 กิโลวาดมาปุ๊บเหลือจุดตัด2จุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสถานีที่3เนี่ยสถานีที่บราซิลเข้ามาช่วยพอตัดปุ๊บเราก็จะเห็นว่าโอเคจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะอยู่ที่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะเพราะฉะนั้นการหาตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นต้องใช้ข้อมูลจากสถานีอย่างน้อยที่สุด3สถานีร่วมกันนะครับสำหรับเมื่อวันที่24ธันวาคม47เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิที่บริเวณหัวเกาะสุมาตรานะฮะตำแหน่งที่เกิดก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดสีแดงในรูปเนี่ยนะครับนะฮะคราวนั้นเนี่ย 9.2 ริกเตอร์ถ้าเราถามว่าแรงแค่ไหนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะอันดับ1เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1960นะครับปัจจุบันเรารู้เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวในสึนามิและก็ที่เกิดสึนามิเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้นนะฮะเราพบว่าสึนามิไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อปี47เป็นครั้งแรกนะครับเคยเกิดมาแล้วเมื่อประมาณ 5-600 ปีก่อนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยได้ว่าแผ่นดินไหวใหญ่ๆในบริเวณอ่าวเบงกอลในบริเวณไม่ใช่อ่าวเบงกอลครับในบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยใหญ่ขนาดที่จะเกิดสึนามิได้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ500-600ปีต่อครั้งนะครับแต่ระหว่างนั้นอาจจะมีแผ่นดินไหวเล็กๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดคลื่นเข้ามากระทบได้บ้างนะครับซึ่งแผ่นดินไหวนี่ยังเป็นอะไรที่เราคาดการได้ไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่พูดถึงโอกาสได้อันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้มาพูดถึงตัวอย่างข้อสอบนิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อสอบแพทละการลดระดับของน้ำทะเลที่ชายฝั่งฉับพลันก่อนการเกิดสึนามินั้นเกิดเนื่องจากสาเหตุใดนะฮะสาเหตุของการเกิดนะครับก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่นะฮะของเปลือกโลกในแนวดิ่งนะครับพอมันมีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในแนวดิ่งเนี่ยน้ำทะเลที่บริเวณที่แผ่นดินไหวก็จะถูกยกระดับขึ้นนะพอยกระดับขึ้นมันก็จะไปดึงเอาน้ำทะเลในส่วนอื่นเนี่ยที่ดึงเข้ามานะฮะก็ทำให้น้ำทะเลเนี่ยเกิดการลดระดับในบริเวณชายฝั่งนะครับนะฮะสำหรับคลื่นสึนามินั้นลักษณะเด่นของมันก็คือมันเป็นคลื่นที่ในน้ำลึกเนี่ยจะมีค่าความสูงของคลื่นเนี่ยน้อยมากนะฮะแต่เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่เร็วนะครับจนกระทั่งมันเข้าใกล้ชายฝั่งนี่มันเคลื่อนที่ช้าลงเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีความคลื่นสูงขึ้นนะฮะเพราะนั้นเหตุการณ์เกิดสึนามิเนี่ยคนต่อไปนี้เนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุดใคร A อยู่บนยอดมะพร้าวริมทะเล B ตกปลาอยู่บนเกาะกลางทะเล C ทำกับข้าวอยู่ที่โรงแรมริมทะเลและใน D กำลังว่ายน้ำอยู่ในกลางทะเลคำตอบที่ตอบถูกต้องเนี่ยค่อนข้างแปลกคือข้อ D ฮะคนที่อยู่กลางทะเลเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงคลื่นสึนามินะฮะจนกว่าคลื่นมันจะเข้ามาอยู่ใกล้ชายฝั่งนะเพราะนั้นเจ้าดีเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีเกิดสึนามิเกิดขึ้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องถัดไปนะครับภูเขาไฟนะฮะขอใช้เวลานิดนึง
ภูเขาไฟนั้นเป็นช่องเปิดของเปลือกโลกที่เป็นช่องทางให้เชื่อมโยงไปถึงชั้นฐานธรณีภาคซึ่งมีหินละลายไหลออกมาได้เนี่ยนะฮะภูเขาไฟนั้นจะพบมากบริเวณขอบของธรณีภาคนะฮะเปลือกหินที่ละลายออกมาเนี่ยพอมันละลายออกมาก็จะแข็งตัวเป็นหินอัคนีนะฮะเช่นกลุ่มหินบาซอลต์ต่างๆนะครับนะฮะซึ่งหินอัคนีเนี่ยเป็นหินอะไรเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวของหินละลายของภูเขาไฟนะฮะลักษณะของหินเนี่ยแตกต่างกันตามอัตราการเย็นตัวนะฮะหินอัคนีเนี่ยแยกเป็น2ชนิดคือเย็นตัวใต้ดินกับเย็นตัวเหนือดินนะครับเย็นตัวใต้ดินเนี่ยเช่นหินกรานิตเนี่ยพวกนี้เย็นตัวใต้ดินเย็นตัวเหนือดินเนี่ยได้กับหินบาซอลต์แล้วก็หินพอมมิสแล้วก็ยังมีอีก2ชนิดก็คือหินออฟซิเดียนแล้วก็หินไลออไลท์นะฮะขอพูดถึงหินกรานิตนิดนึงนะฮะในเวลาเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับหินกรานิตเป็นหินที่เย็นในชั้นหินอื่นต้องบอกนะเย็นใต้ดินแล้วเย็นช้าเพราะฉะนั้นกรานิตเนี่ยมันจะมีลวดลายที่เกิดจากผลึกแร่ต่างๆอย่างเห็นในรูปนี่นะฮะสีสันต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นผลึกแร่องค์ประกอบของหินกรานิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีซิลิคอนหรือซิลิเกตนะ SiO2 คือพวกหินเขี้ยวอนุมานเนี่ยหรือควอตซ์เนี่ยเป็นองค์ประกอบมากกว่า 70% นะครับแล้วก็มีอลูมิเนียมประมาณ 14% นะฮะแต่ถ้าหินนี้มาละลายที่ผิวโลกนะฮะละลายเร็วที่ผิวโลกเย็นตัวอย่างเร็วเลยเนี่ยนะฮะพอเร็วเนี่ยมันจะมีเม็ดละเอียดคือผลึกแร่ไม่มีทางไม่สามารถที่จะรวมตัวกันเป็นเม็ดใหญ่ได้แล้วก็มีรูพรุนเล็กน้อยอันนี้เราจะได้แก่หินบาซอลต์และหินบาซอลต์ต่างจากหินกรานิตนิดนึงคือปริมาณซิลิคอนหรือหินเขี้ยวอนุมานเนี่ยน้อยแต่มีแมกนีเซียมหลับเหล็กเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นสีของหินบาซอลต์เนี่ยจะค่อนข้างไปทางสีเทานะครับโอเคนะครับโอเคครับ